และความสนุกให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวตลาดพร้อมอุดหนุนแม่ค้าเพิ่มรายได้และต่อยอดธุรกิจในรายการแม่ยกบุกตลาดจัดเต็มความสนุกพร้อมคืนความสุขให้พี่น้องชาวตลาดที่พวกเรามาเมื่อไรบอกได้เลยว่าของถูกของดีมีให้เลือกช็อปเพียบและกิจกรรมความสนุกมากมายที่พวกเรายินดีมอบให้ทุกตลาดทั่วฟ้าเมืองไทยกับพวกเราแม่ยกบุกตลาดวันนี้รายการแม่ยกบุกตลาดของเรานะคะจะมาบุกสร้างความสุขแล้วก็ความสนุกให้กับพ่อค้าแม่ค้าแถวๆย่านลำลูกกาต้องบอกเลยว่าตลาดแห่งนี้เนี่ยมีทั้งของสดแล้วก็คุณภาพดีจนเราเนี่ยอยากจะบอกต่อเลยจ้าผู้คนก็คึกคักพ่อค้าแม่ขายหรือก็น่ารักต้องที่นี่เลยตลาดเอซีลำลูกกาคอนเซ็ปต์ตลาดเอซีลำลูกกาคลอง4กับพื้นที่มากกว่า6ไร่มากกว่า100ร้านค้าตลาดที่มากด้วยชีวิตและของกินของใช้หลากหลายและอยู่เคียงข้างพี่น้องชาวตลาดมายาวนานกว่า16ปีกับแนวคิดที่ว่าทุกคนคือครอบครัวเราจึงใส่ใจคุณภาพความสะอาดและการบริการบอกเลยว่าใครไปใครมาก็สุขใจทุกครั้งที่มาช็อปและใช้บริการจากตลาดแห่งนี้ล่ะครับตอกย้ำความเป็นตลาดสมัยใหม่ยุคใหม่ของตลาดเอซีลำลูกกาคลองสี่นะคะต้องบอกเลยว่าที่นี่เนี่ยที่เดียวจบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของของสดของแห้งโอ้ทุกอย่างมีครบเลยค่ะถูกต้องใครอยากกินของอร่อยฉันน่ะสิฉันน่ะสิใครอยากกินของอร่อยฉันน่ะสิฉันน่ะสิใครอยากกินของดีฉันน่ะสิฉันน่ะสิใครอยากจ่ายตังค์ไม่พลาดจริงๆนะแต่ไม่ต้องห่วงนะครับแหมแม่ยกมาทั้งทีนะครับมาบุกตลาดทั้งทีไม่ต้องกลัวของทุกอย่างต้องผูกลงผูกลงผูกแน่นอนจ้าน้องใหม่ค่ะตอนนี้เราไปทำความรู้จักกับตลาดกันก่อนดีกว่าว่าตลาดเอซีลำลูกกาคลอง4เนี่ยเขามีดีอะไรใครอยากกินของอร่อยฉันน่ะสิฉันน่ะสิใครอยากกินของดีฉันน่ะสิฉันน่ะสินอกจากตลาดแห่งนี้นะคะเน้นในเรื่องของคุณภาพดีแล้วเขายังเน้นในเรื่องของการบริการอีกด้วยค่ะจะบอกว่าพ่อค้าแม่ค้าทุกร้านเขามีการอบรมอย่างต่อเนื่องเน้นในเรื่องของการซื้อง่ายแล้วก็ขายคล่องแถมยังได้รอยยิ้มแล้วก็มิตรภาพไปอีกด้วยถ้าไม่เชื่อถามพ่อจ๋าแม่จ๋าดูจะบอกเลยนะว่าเป็นตลาดสมัยใหม่นะครับที่ใส่ใจในเรื่องสินค้าและบริการเป็นอย่างมากนะครับใครที่เป็นแม่ค้าโปรดฟังชยาของร้องให้ซื้อง่ายขายคล่องให้พบแต่ทองกำไรถึงคราวนี้แล้วเราจะนำความสนุกความสุขกลับมาให้พ่อแม่พี่น้องกันอีกครั้งพอก่อนดีกว่าครับเพราะจะไปสู้กับแม่ยกใหม่พ่อยกเอชยาคงไม่ได้แต่ที่สู้ได้แน่นอนก็คือการมอบความสุขให้กับพี่น้องชาวตลาดเพราะช่วงหน้าถึงเวลาบุกตลาดของจริงกับช่วงนาทีทองจะบอกว่าเป็นช่วงที่เราจะมาอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้ากันนอกจากอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้าแล้วจะบอกว่าทุกคนที่อยู่ในตลาดนี้จะได้ซื้อสินค้าในราคาประหยัดไปอีกด้วยจ้าใช่แล้วครับเพราะนาทีนี้นะเราเห็นใจจริงๆนะทุกบ้านเนี่ยถ้าจะเหลือจะกินแต่ผักต้มอย่างเดียวแล้วว่าแต่ไม่ต้องกลัวแม่ยกบุกตลาดทั้งทีนะครับของทั้งหมดนะฮะมีแต่ลดกับรถจ้าบอกเลยว่าจะถูกสุดๆเลยจ้าขอบอกนะฮะใช่แล้วค่ะถ้าหากว่าพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยในช่วงของนาทีทองป้า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 และจะพูดไปแล้วนะคุณผู้ชมนะจริงๆนะในช่วงนี้เห็นใจทุกๆคนเลยครับข้าวยากหมากแพงมากๆเลยนะโดยเฉพาะหมูก็แพงไก่ก็แพงนี่อย่างเดียวที่ถูกคืออะไรรู้ไหมคำพูดเมียถูกแล้วถูกมากด้วยนะครับ
อันนี้ถูกมากมากเลยคำพูดเมียนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยจะเอาเมียมาปล่อยแฮ่แฮ่ถ้าปล่อยเมียเราไม่ต้องเข้าบ้านเลยล่ะนะอยู่กับตรงนี้แหละอย่างนี้ดีกว่าคุณผู้ชมเรามาหยุดอยู่ตรงนี้พอดีเลยร้านมณีค้าไข่จ้าในตลาด AC คลอง4ในวันนี้นะครับอันนี้คืออะไรรู้ไหมไข่แต่ที่เห็นอยู่ข้างหลังผมนี่คือไข่ไหนไหนแม่ยกมาบุกตลาดทั้งทีเนี่ยนะครับขอถามหน่อยสิไข่ของเรานี่มันเยอะมากเลยอะครับแล้วคัดกันยังไงอะหนูไข่อะมันมีเครื่องคัดอะครับผมมีเครื่องคัดเรารับมาเป็นเบอร์ครับตอนนี้แผงละเท่าไหร่อะครับขายแผงละ135ครับผม135ครับเบอร์ใหญ่สุดเนี่ยนะใหญ่สุดครับเอายังไงกันดีเราไหนไหนแม่ยกมาบุกตลาดแล้วนะวันนี้บอกแล้วครับว่ายังไงก็คือต้องลดต้องถูกสุดๆนะครับให้กับทุกคนด้วยรายการของเราออกอากาศนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสนะครับเวลา14:30 น.เป็นต้นไปเพราะฉะนั้นเบอร์ศูนย์แผงเท่าไหร่135บาท135บาทไม่ขายเราขายเพียงแค่14 บาทจ้าช่วงเวลาแห่งความสุขที่ให้พี่น้องได้จับจ่ายได้เริ่มขึ้นแล้วไข่ไก่ยกแผงราคาเพียง14บาทนาทีทองแบบนี้ไม่ซื้อไม่ได้แล้วจริงๆราคา135บาทซื้อไหวไหมตอนนี้ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวนะเหลือ14บาทไหวไหมไหวค่ะโอ้โหเพราะฉะนั้นรับไปเลยนะจ๊ะและไม่ใช่แค่ไข่ไก่เท่านั้นที่ราคาสุดพิเศษแม่ยกมาทั้งทีวันนี้ขอไปกันต่อกับของสดคุณภาพกับร้านที่ใครหลายคนก็อยากซื้อหาไว้ทำอาหารทานกันอยู่ที่หน้าร้านอ้อมไก่ไก่สดปกติแล้วไก่ที่เรากินในน้ำหรือกินที่ไหนคะกินในน้ำดีกว่าค่ะอร่อยไก่กินในน้ำจะได้อร่อยอร่อยไก่ใต้น้ำค่ะไก่ใต้น้ำอร่อยมากคุณพี่ค่ะปกตินี่ลูกค้ามาซื้ออะไรเป็นส่วนใหญ่จ๊ะซื้อทุกส่วนเลยค่ะเพราะว่าร้านเราขายดีมากไก่สดทุกวันค่ะจริงเหรอใช่ค่ะไอ้นี่อย่างไก่ตัวนี้ขายตัวละเท่าไหร่ตัวนี้เหรอคะไก่บ้านกิโลละ150บาทตัวใหญ่ทั้งตัวเลยค่ะตัวใหญ่แบบสุดๆอ่ะค่ะวันนี้หมายคิดว่า150บาทเนี่ยในแบบเศรษฐกิจแบบนี้หลายๆคนอาจจะแบบมีตังค์ไม่ถึงใช่ค่ะใหม่ขอราคาพิเศษได้ไหมได้ค่ะใหม่รักช่อง Workpoint ใหม่ขอเลยค่ะ23บาทให้ได้ไหมได้เลยค่ะได้เลยค่ะไก่ตัวนี้23บาท23บาทในช่วงเวลาที่ของใช้ของจำเป็นราคาขึ้นสูงไปซะหมดพวกเราแม่ยกบุกตลาดก็ขอให้นาทีนี้เป็นนาทีพิเศษที่จะให้ข้าวของของใช้จำเป็นราคาถูกลงเพื่อคืนความสุขให้พี่น้องชาวตลาดทุกท่านนั่นเองครับคุณพี่ค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรเอ่ยชื่อโอค่ะความรู้สึกเป็นยังไงบ้างที่ดีใจมากๆที่วันนี้ซื้อไก่ตัวละ23บาทจากตัวละ150ดีใจมากเลยค่ะรู้สึกว่าคุ้มค่าไหมคุ้มค่าค่ะ23บาทตัวนี้เราจะเอาไก่ไปทำอะไรเอาไปต้มเพื่อทอดค่ะนี่พูดไปนี่คือได้หลายเมนูเลยนะทั้งต้มทั้งทอดนะคุ้มมากกับ23บาทนะคะอาชูใส่กล้องหน่อยว่าตัวใหญ่แค่ไหนคุณผู้ชมคะจะบอกว่าช่วงนาทีทองของเราเนี่ยยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้นะแต่ว่าหางแถวของเรานุ่นดูไกลบอกว่าสุดแบบลูกหูลูกตาเลยแต่ว่าไม่ใช่แค่ร้านนี้ร้านเดียวนะคะเดี๋ยวเรายังมีนาทีทองต่ออีกหลายๆร้านเราไปดูกันดีกว่าว่าต่อไปจะเป็นร้านไหนที่เป็นนาทีทองซื้อจริงขายจริงถูกจริงจัดเต็มทั้งไก่ตัวแน่นๆไข่ฟองโตๆกันไปแล้วแต่แค่นี้ยังไม่น้ำใจแม่ยกเท่าไหร่ก็จัดไปเลยสิครับกับน้ำมันพืชของใช้ที่ทุกบ้านต้องมีเปิดนาทีทองกันไปเลยจากแม่มณีค้าไข่นะครับมาถึงร้านเจ๊แมวจำหน่ายถั่วงอกครับ
คุณผู้ชมจ๋าที่ร้านเจ๊แมวนี่นะเขามีแบบว่าวัตถุดิบดีๆทั้งนั้นเลยนะเอาอย่างนี้ดีกว่าไหนๆแม่ยกมาบุกตลาดแล้วเนี่ยนะครับวันนี้อยากคืนกำไรให้กับทุกคนเลยลูกค้าของมันจะต้องลดมันจะต้องถูกอ่ะสิ่งหนึ่งเลยที่บอกว่าตอนนี้นะซื้อไข่กันไปแล้วลืมไปเฮ้ยถ้าเขาไม่มีน้ำมันเขาเอาอะไรทอดล่ะไม่ได้น้ำมันยางก็ทอดไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเป็นน้ำมันพืชปกตินะตอนนี้นะ60บาทแต่สตาร์ทตั้งแต่57 58ไปจนถึง60บาทนะคุณไม่ไหวหรอกเพราะฉะนั้นแม่ยกมาทั้งทีมาบุกตลาดทั้งทีนะครับเอาไปว่า58ไม่ขายนะครับขายแค่5บาท5บาทจ้า5บาทเชิญจ้าน้ำมันขวดละ5บาทจ้าเป็นยังไงบ้างครับคุณแม่ครับน้ำมันจาก50กว่าบาทตอนนี้ถึง60แล้วนะแต่วันนี้ซื้อได้ในราคา5บาทรู้สึกยังไงบ้างโอ้ดีใจมากเลยค่ะอยากให้มีแบบนี้บ่อยๆไหมมีค่ะอยากมีค่ะอยากมีนะนี่นะครับ5บาทนะลูก5บาทครับผม5บาทจะ5บาท5บาทจะ5บาทและทุกครั้งนะครับที่เรามาบุกในตลาดนี้นะครับเราจะมีเกมผ่อนคลายให้กับพ่อค้าแม่ขายพี่น้องชาวตลาดเนี่ยได้รีแลกกันนะครับแล้วก็หายห่วงได้เลยเพราะว่าทุกครั้งเนี่ยนะครับที่เรามาเราจะมีมาตรการการคัดกรองนะครับแล้วก็เช็คค่าเชื้อทำความสะอาดกันอย่างดีปลอดภัยแน่นอนครับใช่แล้วค่ะและเกมของเราในวันนี้นะคะมีชื่อว่าแชมเปี้ยนสอตลาดสดเกมแชมเปี้ยนสอตลาดสดเรื่องเล่นใหญ่ใจถึงพึ่งได้ต้องยกให้แม่ยกบุกตลาดวันนี้เรามีเกมสนุกสนุกกติกาแสนง่ายมาให้พี่น้องชาวตลาดได้สนุกกันเพียงผู้เข้าแข่งขันจะต้องสวมอุปกรณ์และขึ้นไปชกกันบนกระดาษที่นั่งชกจนกว่าจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตกลงมาก่อนคนที่ไม่ตกก็จะเป็นผู้ชนะไปเลยโอ้ยเอาละครับงานนี้หลบซ้ายหลบขวากันให้ดีๆเพราะเธอคนนี้คือนักชกสู้ไม่ถอยตัวแทนจากฝั่งเจ้าหน้าที่ตลาดก้าวแรกสู้สังเวียนครั้งนี้มาเป็นกำลังใจให้กับน้องโบสิทธิ์เอซีลำลูกกาอีกฝากฝั่งสิบทศกัณฐ์สิบหน้า20ก้อนรวมมาที่เธอคนเดียวซัดยับไม่สนหน้าอินหน้าพร้อมต้องเธอคนนี้คุณกิ๊กราดหน้าทศกัณฐ์สองคนนี้นี่คือปกติแล้วถูกกันหรือเปล่าเอออ้าวบางเวลาบางเวลาบางเวลาเฮ้ยวันนี้แบบว่าออกรสชาติออกไปออกมือกันบ้างไหมคะไม่มียังไม่เคยค่ะยังไม่เคยให้ปั๊บกันนิดนึงอ่ะใครจะปั๊บใครก่อนวันนี้เตรียมตัวตายเตรียมตัวตายเตรียมตัวตายโหยอมมั้ยยอมเอาพูดเลยเอายังไงเดี๋ยวเราจะไปกินรัดหน้าฟรีเดี๋ยวเราจะไปกินรัดหน้าฟรีเดี๋ยวเราจะไปกินรัดหน้าฟรีได้เดี๋ยวๆๆไม่เข้าใจว่าประโยคนี้มันน่ากลัวตรงไหนวะนี่มันศึกยักษ์ชนยักษ์เลยนะครับเนี่ยเชียร์ฝั่งไหนดีล่ะครับโอ้ยเริ่มต้นแล้วครับสำหรับไฟหยุดชาวตลาดต่างฝ่ายต่างจดๆจ้องๆผลัดกันยับหลอกออกอาวุธเบาๆเหมือนอยู่เชิงส่วนฝ่ายคุณโบก็ตั้งท่าจะสวนจังๆอย่างเดียวต้องลุ้นว่าทีเด็ดใครจะเหนือกว่ากันเอาละครับเริ่มขยับเข้าหาสาวหมัดใส่กันแล้วต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันเลยครับบวกหมัดใส่กันไม่ยั้งเลยThank you.
ุณโบเริ่มสาวหมัดถี่ขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มาดูการออกหมัดน็อกของคุณโบกันอีกครั้งเย็บขึ้นหน้าอยู่หลายทีก่อนจะเบี่ยงมาต่อยที่มือที่จับคานไว้กลายเป็นหมัดน็อกปิดเกมไปเลยล่ะครับและผู้ชนะของเราในวันนี้ก็คือครับเราก็เลยจะไปเติมการให้ถึงบ้านไปเลย3ถังว้าวดีไหมดีไหมดีค่ะดีนะช่วงนี้นะการหุงต้มก็แพงด้วยนะใช่ค่ะแต่เอาอย่างนี้ดีกว่าคุณคุณกิ๊กค่ะคุณกิ๊กอย่าหมดกำลังใจไหนๆก็ร่วมเป็นคู่ชกกันแล้วเราแม่คุณกลับไปมือเปล่าแน่ๆเรายังมีรางวัลปลอบใจไปเติมให้1ถังจ้าแต่ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนเลยว่าความสุขความสนุกของเราเนี่ยมันไม่ได้หมดแต่เพียงเท่านี้นะทุกวันเราก็ยังจะมีความสุขความสนุกมาให้หมดรวมไปจนถึงเราจะให้กำลังใจพ่อค้าแม่ค้าทุกๆตลาดอีกด้วยจ้ะเพราะฉะนั้นฝากรายการแม่ยกบุกตลาดไว้ในอ้อมใจของคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับถ้าเผื่อว่ารายการของเราไปบุกตลาดที่ไหนนะครับมันจะมีแต่ความบันเทิงความฮาและมีของดีๆไปนำเสนอแน่ๆครับพบกับเราได้นะครับในแม่ยกบุกตลาดทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสนะครับทาง Workpoint นะครับช่อง23นะจ๊ะพ่อจ๊ะแม่จ๋าวันนี้หมดเวลาลงแล้วผมเอชยามิชัยและน้องใหม่สุคนธวาลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับร้านคุณหญิงเบเกอรี่ตลาด AC คลอง4ครับเป็นร้านเค้กครีมนมสดนะครับวิปครีมนมสดเลยไขมันต่ำอร่อยรับรองถูกใจแน่นอนครับถ้าสนใจเนี่ยสามารถเนี่ยเข้ามาเลือกดูหน้าร้านได้เลยร้านเปิดทุกวันยกเว้นวันพุธครับหรือถ้าลูกค้าจะสั่งจองล่วงหน้าเนี่ยสามารถทักเข้ามาได้ที่เพจเลยนะครับร้านคุณหญิงเบเกอรี่ตลาด AC คลอง4ครับฝากร้านไว้ในหัวจิตหัวใจด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่นี่ตลาด AC คลอง4ร้านเจนิดมหาชัยมีอาหารทะเลแห้งทุกชนิดสดอร่อยถูกใจร้านเจนิดตลาด AC นะจ๊ะส่งตรงความสนุกเอาใจพี่น้องชาวตลาดกันแบบเต็มที่ไปเลยครับเจอแม่ยกบุกตลาดที่ไหนรับรองความสนุกครบรถแน่นอนแต่ยังไม่หมดแค่นี้พรุ่งนี้เราจะกลับมาเฮฮาลั่นตลาดกันอีกแน่นอนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะฮะนี่แบบนี้เลยเดี๋ยวนะเมื่อกี้บอกว่าอะไรนะคะมู้ชิงได้อยู่บาปมากเลยนะบาปแล้วบาปที่สุดแล้วเธอของจะเข้าปากแล้วอาจารย์คนนึงค่ะที่แต่ก่อนเนี้ยเคยเป็นแม่ค้าเหมือนกันเนี่ยแหละแต่ตอนนี้พลิกชีวิตค่ะเปลี่ยนตัวเองเป็นคนขายออนไลน์จากวันละ300ได้รายได้วันละประมาณ7 หลัก 7 หลัก 7 หลักโอ้โหขุนค้อนจอมพลังไม่รู้แหละว่าคุณทุบลงไปคุณจะนึกถึงอะไรก็ไม่รู้แล้วแต่คุณเมีย